จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปติดตามบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์กันบ้างนะคะซึ่งหลายพื้นที่ค่ะขณะนี้ก็เริ่มตั้งเขากันแล้วในอย่างพื้นที่ที่ถนนข้าวสารนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะและสำหรับบรรยากาศในวันนี้เป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกับคุณชาติชัยถุงเงินค่ะซึ่งได้ไปเกาะติดบรรยากาศที่ถนนข้าวสารในวันนี้มาฝากกันค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีของคนไทยกำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเช่นถนนข้าวสารที่เป็นอีกที่หนึ่งที่คนไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเล่นน้ำในบริเวณที่แห่งนี้เป็นประจำทุกปีในช่วงของเดือนเมษายนสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยที่จะสร้างความหมุนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากแต่ละปีที่ผ่านมามีคดีอาชญากรรมเป็นประจำทุกปีอย่างเช่นการฉวยโอกาสปล้นจี้ชิงทรัพย์ของพวกโจรกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับก็เรามีกำลังในเครื่องแบบเนี่ยหน่วยต่างๆมาช่วยแล้วก็ของโรงพักเองระดมมาทั้งหมดนะก็วันหนึ่งประมาณ400นายนะฮะมีอาสาสมัครอีกประมาณ200นะครับก็ดูแลในพื้นที่โดยรอบข้าวสารและใกล้เคียงทั้งหมดสิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการห้ามเล่นแป้งหรือว่าการงดจำหน่ายสุราในสถานที่สาธารณะเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมชี้แจงนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยออกประชาสัมพันธ์เดิมประชาสัมพันธ์ทุกร้านให้รับทราบนโยบายโดยทั่วกันแล้วก็กำหนดการเปิดปิดเราก็มีกำหนดการแน่นอนและนอกจากนี้ทางด้านพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอุปกรณ์การเล่นน้ำอย่างเช่นปืนฉีดน้ำในบริเวณถนนข้าวสารก็ได้เริ่มตั้งแผงขายให้สำหรับผู้ที่จะมาเล่นน้ำและยังบอกอีกว่าราคาของปืนฉีดน้ำต้นทุนมาแพงกว่าปีที่ผ่านมารวมถึงแม่ค้าที่ขายอาหารให้กับผู้ที่มาเล่นน้ำบอกว่าราคาข้าวของที่จะใช้เพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่องของราคานี่ปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันปีนี้แพงกว่าเพราะว่าต้นทุนมันแพงสมัยนี้ทั่วโลกเหมือนกันหมดคือเซฟอะอย่างเคยซื้อ600-700ก็เปลี่ยนเป็น200-300ก็ถ้าสมมติมากระบอกละ100ใช่ป่ะคะปีนี้ก็คือ150-120อัพขึ้นอ๋อทุกปีนี้แพงกว่าทุกอย่างเลยค่ะปกติที่ขายได้นี่เป็นคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวคนไหนก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคนไทยก็คือกำลังซื้อจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะปีที่แล้วกับปีนี้คาดว่าคงเพิ่มนะคะแต่ว่าก็คงเพิ่มไม่เยอะเพราะว่าเหมือนถ้ามันราคามันสูงขึ้นมันก็ขายได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้รู้สึกว่าจะเงียบนะรู้สึกมันเงียบเมื่อก่อนจะตั้งขายจะเต็มเดี๋ยวนี้ห่างไม่เห็นเลยน้ำมันก็โอ้43แล้วแล้วก็เส้นก็32เมื่อก่อนก็เส้นก็2018ค่ะไอ้นี่เมื่อก่อน25ทีเนี่ย30ปีนี้พิธีเปิดงานถนนข้าวสารที่จะมีขึ้นเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสาวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยภายในถนนข้าวสารก็จะมีกิจกรรมการแสดงจากหลายหน่วยงานมากมายภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นการจัดเตรียมพื้นที่ในการเปิดงานและการซ้อมการแสดงเพื่อที่จะแสดงจริงในพิธีเปิดงานในช่วงเย็นวันนี้แม้ว่าพิธีเปิดงานจะเริ่มในช่วงเย็นของวันนี้ทีมข่าวของเราก็ได้สำรวจบริเวณถนนข้าวสารก่อนถึงเวลาการเปิดงานก็ได้เริ่มมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเล่นน้ำกันอย่างสนุกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความเพลิดเพลินครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับสำหรับการเปิดให้เล่นน้ำนะครับในประเพณีสงกรานต์นะครับที่บริเวณถนนข้าวสารแห่งนี้ครับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น2ท่านนี้ได้มาเมืองไทยเพื่อที่จะมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงและบอกอีกว่ามีความสุขมากที่ได้เล่นน้ำในเมืองไทยเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากด้านนายกสมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสารบอกว่าปีนี้คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศบริเวณถนนข้าวสารได้เป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้และได้เข้มงวดเรื่องของความปลอดภัยจากผู้ที่มาเล่นน้ำเพิ่มมากขึ้น
ปีนี้นักท่องเที่ยวผมว่าจะมากกว่าปีที่แล้วอีกคือหนึ่งอย่างข้าวสารเต็มก็คือเต็มคนมันมีอยู่300เมตรนี่คือคนมันจะแน่นกันหมดเลยแต่นี่คนที่จะมาช้านี่มันจะเข้าไม่ได้มันก็จะไหลเวียนกันมันจะออกรอบนอกไปหมดรายได้ที่จะเข้าประเทศน่ะเข้ามาที่เฉพาะข้าวสารในบริเวณรอบข้าวสารบริเวณบางลำพูผมว่าเป็นหลักร้อยล้านขึ้นไปแค่ 2-3 วันเนี่ยประเพณีสงกรานต์ถือว่ามีความยาวนานที่อยู่คู่กับคนไทยมาหลายสิบปีซึ่งวัฒนธรรมของประเพณีสงกรานต์เป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีพระคุณเช่นปู่ย่าตายายและขอพรจากท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลและนอกจากนี้สิ่งที่ไม่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้หลงลืมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยคือเรื่องของการแต่งกายที่ปัจจุบันยังมีวัยรุ่นหนุ่มสาวแต่งกายที่ไม่สุภาพอย่างไรก็ตามประเพณีสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนที่เป็นวันหยุดยาวมากที่สุดของทุกปีก็ว่าได้เรื่องของการเดินทางก็เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นต้องไม่ประมาทในการขับขี่ไม่ดื่มสุราขณะขับรถบนท้องถนนภูเบศพงดีถ่ายภาพชาติชัยถุงเงินสำนักข่าวทีนิวส์รายงานค่ะคุณผู้ชมคะประเพณีไทยประเพณีสงกรานต์ของเราเป็นประเพณีที่ดีงามนะคะเราก็ควรที่จะรักษาความดีงามเอาไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อกับคุณวรดมจิตดอนค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง